ม่เห็นจะใส่ใจแล้วเราก็แต่งงานแล้วนะใช่ต่อให้เขาไม่แต่งเราก็ไม่ได้แต่งกับเขาอยู่ดีมาที่ AKB48 ทำลายสถิติใหม่อีกหนึ่งอย่างแล้วค่ะAKB48 Girl Group เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดโบคุทาชิวะทาทะคะวานาอิซิงเกิลลำดับที่40ของวงที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมามียอดขายสูงถึง 1,670,000 ก๊อปปี้ภายในสัปดาห์เดียวส่งผลให้ซิงเกิลเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่21ของ AKB48 ที่มียอดขายทะลุหลัก1ล้านก๊อปปี้ภายในสัปดาห์เดียวโบคุทาชิวะทาทะคาวานาอิสามารถทะยานขึ้นสู่อันดับ1บน Oregon Chart ได้แทบจะในทันทีที่วางจำหน่ายและจากสถิติยอดขายซิงเกิลทะลุหลัก1ล้านก๊อปปี้ภายในสัปดาห์เดียวเป็นจำนวน21เพลงติดต่อกันนับตั้งแต่ซิงเกิลแรก Everyday Kashusa วางจำหน่ายในปี2011ก็ทำให้ AKB48 เป็นศิลปินญี่ปุ่นเพียงวงเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถสร้างความสำเร็จในระดับปรากฏการณ์แบบนี้ได้ค่ะ